No plans, honestly. Because I'm alone here, my family is not here, so yeah, I will be on the game, and I think that will be a good gift for everyone. ก็อาจจะพาครอบครัวกับแฟนไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยเพราะว่าตรงกับแข่งด้วยก็อาจจะพาแฟนกินข้าวให้ดอกไม้ก็ว่าจะพาไปพักผ่อนแล้วแบบกินอาหารที่อร่อยๆดีกว่าครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวให้สนุกวันนี้แล้วก็อยากจะฝากทุกคนว่าวันสุดท้ายนี้ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับขอให้รักกันนานๆดูแลกันไปเรื่อยจนอยู่ด้วยกันจนแก่ดูแลแฟนครับต้องให้แฟนพาไปนัดสาวไว้แล้วครับผมคนในไทยอันนี้บุ๊กหรือจริง ถ้ามีแฟนก็น่าจะพาไปดูหัวลำครับ ตอนนี้ไม่รู้เลยครับน่าจะไปกินข้าวใช่ครับ We need to win this game first. If we win, I go dinner with my wife because Wednesday is birthday. To give two gifts. This is the problem. น่าจะพาแฟนไปกินข้าวครับก็มันตรงกับวันแข่งการท่าเรือพอดีก็อยากจะพาแฟนไปกินข้าวแต่ว่าถ้ามีเวลาก็จริงๆก็อยากจะพาครอบครัวไปด้วยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ครอบครัวไงมันก็เป็นวันแห่งความรักของที่บ้านเราไงก็อยากจะมอบความสุขให้กับคนที่เราครับผมยังไม่มีครับไม่ก็อย่างนี้คือวันเวนทายนะส่วนใหญ่หลายๆคนอาจจะมองไปถึงเรื่องคนรักคู่รักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือความรักมันสามารถมีได้หลายรูปแบบใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราคนรอบข้างแฟนคู่ชีวิตหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะครับผมเชื่อว่าวันวาเลนไทน์มันก็เป็นอีกแค่หนึ่งวันที่แบบทำให้คนที่อยู่ใกล้กันที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันหันมาเป็นอีกแค่หนึ่งวันที่มีโอกาสให้ความรักซึ่งกันและกันพาไปไหนไปทำอะไรพิเศษนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความสม่ำเสมอคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมเชื่อว่าความรักกับคนที่เรารักเนี่ยก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมอดีที่สุด